สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่ชื่นชอบดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นคลิปชี้แจงโดยทั่วกันนะครับเนื่องด้วยว่านะครับการ์ตูนดราก้อนบอลในช่วงแรกๆนะครับจะมีค่าพลังในการบอกนะครับจากการวัดโดยสเกลเตอร์อีกครั้งนะครับอาจารย์ทุริยาม่านะครับก็เปิดเผยเกี่ยวกับค่าพลังของแต่ละคนนะครับทั้งในเรื่องเอยหรือในหนังสือเดเซนจูนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าค่าพลังพวกนี้นะครับก็เป็นออฟฟิเชียลนะครับที่แน่นอนเลยว่าถ้ามาจากปากอาจารย์ทุริยาม่าเองก็จะเป็นตัวเลขค่าพลังที่ถูกต้องที่สุดแล้วคือค่าพลังพวกนี้ในช่วงแรกๆนะครับสามารถใช้อ้างอิงได้เลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะอ้างอิงไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรหรอเพราะว่าในปัจจุบันนะครับตั้งแต่จบภาคของฟรีเซอร์ไปเนี่ยดราก้อนบอลนะครับไม่มีตัวเลขไหนเลยหรือที่ไหนเลยนะครับที่มีการเปิดเผยหรอครับว่ามาจากปากของอาจารย์ทุริยาม่าเองหรือว่าตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวเลขค่าพลังของตัวละครต่างๆแต่ในปัจจุบันนะครับมันก็ยังมีแฟนเพจบางแฟนเพจนะครับพันทิปเอยเลยครับหรือ YouTube ตามเมืองนอกหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะนำตัวเลขค่าพลังในปัจจุบันเนี่ยมาอ้างอิงนะครับเช่นในภาคซูเปอร์ว่าโกคูร่างก็อดมีพลังเท่านี้โกคูร่างบลูมีพลังเท่านี้ท็อปโปะเท่านี้จิเรนเท่านี้คือพวกนี้เนี่ย 100% เลยนะครับย้ำนะครับผมย้ำเลยว่า 100% แน่นอนนะครับเขากำลังหลอกคุณอยู่เพราะว่าตัวเลขพวกนี้นะครับไม่เคยออกจากปากอาจารย์ทุริยาม่าเองนะครับแล้วก็อาจารย์ทุริยาม่านะครับก็ไม่มีทางที่จะบอกอีกแล้วเพราะว่าตัวเลขค่าพลังตอนนี้เนี่ยมันเยอะเวอร์วังอลังการมากกว่าการที่จะสามารถนับได้แล้วหรือตัวเลขค่าพลังของโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับที่มีการประกาศก่อนหน้าเนี่ยซึ่งจริงๆนะครับมันไม่ควรเป็นออฟฟิเชียลด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเลขนี้นะครับมันเป็นการเปิดเผยนะครับของทางทีมงานเท่านั้นมันไม่ได้เป็นการเปิดเผยนะครับจากปากของอาจารย์ทุริยาม่าเองนะครับจริงๆมันไม่สามารถนับค่าพลังตรงนั้นได้แน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเลยครับถึงทำข้อมูลตรงนี้มาบอกนะครับก็ยังเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่เชื่อแหละนะว่าข้อมูลพวกนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลปลอมคือคิดง่ายๆนะครับเทคโนโลยีของสเกลเตอร์นะครับแค่วัดพลังของโกคูเนี่ยที่ 8,000 กว่าเนี่ยมันก็แตกแล้วและค่าพลังเนี่ยที่ตาม YouTube เอ่ยหรือตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บอกว่าเกินแสนล้านไปเนี่ยถามว่าสเกลเตอร์จะรับไหวมั้ยแน่นอนแหละว่าแค่แตะ1ล้านบางทีก็รับไม่ไหวแล้วนะยิ่งไปทางผู้เขียนยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับอาจารย์ชูยาม่านะครับแกก็คงไม่มายี่หละอะไรหรอกครับในการที่ว่าจะวัดค่าพลังอะไรพวกนี้เพราะว่าแค่คุณดูการ์ตูนดราก้อนบอลนะตอนนี้แล้วรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยมีความเก่งเวอร์วังอลังการอย่างเงี้ยคือมันสามารถมองได้ด้วยตาแล้วครับว่าพลังของไอ้เนี่ยมันต้องเยอะแต่มันก็ไม่สามารถนับเป็นตัวเลขได้ส่วนข้อมูลที่ได้มานะครับว่าอย่างเช่นมักจะมีข้อมูลบอกว่าพลังของบิลสัก10อย่างนี้ของวิสสัก15อย่างนี้นะครับโอ้โหนั่นยิ่งแล้วใหญ่เลยครับคือมันเป็นตัวเลขค่าพลังเนี่ยที่เมคขึ้นมาโดยไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่เลยคือเอาง่ายๆนะครับมันเหมือนเป็นการคลิกเบ็ดนั่นแหละที่ให้คนเนี่ยเข้าไปดูแหละครับว่าค่าพลังตรงนู้นเท่านี้เท่านั้นนะครับและถ้าใครที่เชื่อหรือว่าดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหค่าพลังเท่านี้เท่านั้นเยอะเลยเนี่ยมันคือความสบายใจของคุณเท่านั้นแหละเพราะอย่างที่ผมพูดไปแหละว่าค่าพลังในตัวเลขดราก้อนบอลเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่ภาคของชาวนามิกแล้วยิ่งนะตอนนี้นะครับอาจารย์ทุริยาม่านะครับพยายามปรับเปลี่ยนเรื่องสเกลพลังของดราก้อนบอลโดยการที่ทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ใช้เทคนิคการต่อสู้มากกว่าการใช้พลังในการต่อสู้ยิ่งทำให้นะครับความฝันของหลายๆคนนะครับที่อยากจะเห็นว่าอาจารย์ทุริยาม่าครับโปรดทำสักทีแต่ครับสำหรับตัวเลขค่าพลังในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยยิ่งต้องดับฝันยิ่งไปใหญ่เลยแต่ก็นั่นแหละครับผมว่าการที่ไม่มีตัวเลขในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณนะครับจะได้เห็นจินตนาการเนี่ยที่มันมากขึ้นกว่าเดิมและคุณนะครับจะได้เห็นเทคนิคการต่อสู้เนี่ยที่ไม่ได้เน้นแต่การมีพลังอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการใช้เทคนิคในการพลิกแพงนะครับในการต่อสู้แขนงต่างๆก็เป็นอันว่านะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเลขค่าพลังในเรื่องดราก้อนบอลนะครับถ้ามีการเปิดเผยในภาคซูเปอร์นะครับถ้าคุณไปเห็นมาเนี่ยก็คือไม่ต้องไปดูครับเสียเวลาเพราะว่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่แต่งเติมเข้ามาเท่านั้นแหละแต่ถ้าใครอยากจะเสียเวลารู้สึกว่าดูแล้วสนุกดูแล้วเพลินนะครับก็ไปดูก็ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเชื่อนะก็คือดูเอาสนุกเท่านั้นน่ะคือตัวเลขค่าพลังพวกเนี้ยมันไม่มีอีกแล้วในเรื่องดราก้อนบอลนะคลิปนี้ก็ย้ำเตือนหลายครั้งเลยนะก็คลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปแค่พูดถึงว่าตัวเลขค่าพลังในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยไม่มีจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำตัวเลขค่าพลังดราก้อนบอลเนี่ยที่มันมีจริงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยว่าตัวเลขมันมีตั้งแต่ภาคไหนถึงภาคไหนนะครับทั้งในเวอร์ชันของจักรวาลหลักและเวอร์ชันของ The Movie นะครับเดี๋ยวทำให้แบบเต็มๆแน่นอนก็ขอคลิปนี้ถึง200ไลค์แล้วกันถ้าถึง200ไลค์ปั๊บเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำให้เลยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะทำประวัติตัวละครนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยประมาณวันเสาร์นะครับจะนำคำถามจากคลิปนี้หรือคลิปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมาตอบนะครับท้ายคลิปนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและถ้าใครนะครับสนใจฟิกเกอร์หรือสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจดราก้อนบอลนะครับก็คือ Over Review ดราก้อนบอลนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ